สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติศักดิ์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไลน์เรนเจอร์นะครับด่านที่101นะครับผมก็อัพเลเวลนะครับวันนี้เป็นวันที่ได้อัพเลเวลคูณ2นะครับก็อัพเลเวลตั้งแต่52นะครับถึง55นะครับแล้วผมก็ตอนเลเวลผม52นะผมก็ลองหลายรอบนะครับก็ไม่ผ่านสักทีนะครับด่าน101นะครับ101มีอยู่บ้านใกล้ๆบ้านผมนะครับผมว่าเก็บเร็วที่ด่านนี้ครับ88นะครับซึ่งเก็บเร็วดีมากครับก็เร็วมากใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีก็ผ่านได้แล้วครับก็ได้ที่ประมาณเยอะครับประมาณ 1,500 กว่าๆนะครับสำหรับคูณ2นะครับก็เก็บมาวันนี้ได้ 2-3 เลเวลนะครับก็ไปลุยต่อกันเลยครับด่านนี้ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครั้งนี้แต่ก็ต้องลองนะครับลองนะครับไปดูกันเล่าตังก็หมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวเท่าที่เห็นตอนแรกครับไปกันเลยสู้ได้ไหมเนาะเอาตัวสปีดไปชนก่อนนะครับตัวหนึ่งนะครับรออัพนะครับให้ถึงขั้น8นะครับตัวนี้พลังเยอะครับประมาณเป็นแสนนะครับตัวนี้ให้พลังน้อยนะครับก็เอาไปอีกตัวหนึ่งแล้วครับได้ตัวมาแทงครับตอนนี้ก็ลองใช้ตัวอื่นดูครับเริ่มมาแล้วครับประตูเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากแทงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนมาช่วยน้อยนินจามาแล้วนะครับหอยทากเริ่มมาแล้วครับเกลียดหอยทากมากครับรู้สึกเหมือนมันจะตีทะลุเลยนะครับแต่ไม่รู้มันตีทะลุหรือเปล่านะครับหน้าครับโดนโคนี่ผมครับมันตียังไงไม่รู้นะครับทะลุทะลวงมาหมดนะครับผมก็เกลียดมากเลยนะครับหวังว่าคงไม่ยากมากนะครับการนี้หลังจากเก็บเลี้ยวมา3เลี้ยวน่าจะพอไปรอดนะครับหวังว่านะครับเดี๋ยวสตูมก็จะเริ่มออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเราไปตีฐานใหญ่มาแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะฟรีซนะครับเฮ้ยเมาส์อยู่ไหนวะแล้วก็ยิงไปซะหน่อยนะครับทำไมถึงฟรีซตอนนี้นะครับเพราะว่าศัตรูเพิ่งมานะครับรอบเมทาโรต่อเลยครับตอนที่เรากำลังตีฐานได้เราตรวจสแปซตีฐานครับเราก็เริ่มจัดการเลยนะครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าก็ต้องลองดูไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าผมจะชนะนะครับเนี่ยครับตัวหอยทากนะครับมันจะตีทะลุมาข้างหลังนะครับต้องระวังนะครับตัวแทงเหลือ2-3ตัวนะครับก็ยังไม่ต้องผลิตมานะครับเน้นตัวตีไปก่อนนะครับตัวสปีดพวกนี้ก็ตีเร็วนะครับ yes ไม่ยากเท่าไหร่นะครับหลังจากเก็บเร็วแล้วเป็น55แล้วนะครับก็ต้องมีตัวดีๆครับมีตัวสปีดไปกันไว้แม่งมาได้ครับโอ้ได้ทั้ง 2,000 นะครับได้เยอะมากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ชมนะครับวิดีโอนี้นะครับก็สนุกดีนะครับก็ทำมาดูเล่นๆนะครับก็โอ้ Number 1 Charm Acquire 2ดาวเองนะครับน่าจะได้3ดาวนะครับแต่เล่นดีครับเพราะว่า Treasure นะครับสมบัติของอันนี้นะครับสมบัติของ Area นี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็ถ้าได้อันสามมันเมื่อไหร่ก็ตีแรงขึ้นเยอะนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับขอบคุณที่ชมนะครับวิดีโอนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านไลน์ได้นะครับด่านต่างๆได้ครับ
บานด่าน101ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับเจอใหม่ครับ in the next video บ๊ายบายด่านนี้คือด่าน88นะครับซึ่งเป็นด่านหลังจากด่านบอสที่ผมเคยทำเป็นด่านเก็บเลเวลไปนะครับด่านนี้ก็กลายเป็นด่านเก็บเลเวลใหม่ของผมนะครับเพราะเป็นด่านบอสนะครับ